หนุ่มสวนยางดีใจเจอง,งูเห่าสีทองรีบจับกลับมาเลี้ยงอ่านคอมเมนต์ถึงกับรีบปล่อยวันที่15มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพงศิษฐ์ทิไน พดพับงูเห่าตัวเครื่องมีสีทองอารามสวยงามความยาวประมาณหนึ่งเมตรจนมีผู้สนใจติดต่อขอชมมากมายล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวทราบชื่อคือนายสิทธิไนยซ,ยซ้อยสุวรรณอาศัยอยู่บ้านเลขที่157หมู่4ตำบลควนการหลงอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลนายสิทธิไนยเล่าว,ว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูที่ตนจับมาจริงแต่ก็ได้ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเนื่องจากทราบทีหลังว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูเห่าสมาตร,รา ที่มีผิดร้ายแรงโดยงูตัวดังกล่าวจับได้เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาในขณะที่ตนเดินอยู่ในสวนยางหลังบ้านก็เห็นว่ามีงูชนิดหนึ่งมีความแปลกมีสีเหลืองทองสะดุดตาตนจึงเดินเข้าไปดูจึงเห็นว่างูตัวดังกล่าวยกคอขู่สู้เหมือนงูเหา่าแต่เนื่องจากความสวยงามและความรู้เท่าไม่ถึงการของตนทําให้ตนติดใจและอยากนําไปเลี้ยงเนื่องจากตนไม่กลัวจึงได้จับใส่กระสอบกลับมาบ้าน ต่อมาตนได้โพสลงใน Facebook ทําให้มีชาวบ้านที่รู้จักกันหลายคนติดต่อเพื่อจะมาขอดูบางคนอยากเห็นความสวยงามบางคนก็อยากสองเลขและเมื่อตนเข้าไปดูใน Facebook ในความคิดเห็นหลายรายแจ้งเตือนมาว่ามีผิดรายแรงจึงทําให้ตนตัดสินใจนํางูเห่าตัวดังกล่าวกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพราะคิดว่าถ้าเลี้ยงเอาไวนะ้น่าจะเป็นอันตรายต่อตอนเองและที่สําคัญหวันว่าชาวบ้านที่มาขอดูจะเป็นอันตรายเช่นกันสําหรับงูเห่าสุม,มาตราดังกล่าวเป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรงและสามารถพ่นพิษได้บางตัวจะมีสีเหลืองทองอารามแต่บางตัวจะมีสีดําแตกต่างจากงูเห่าทั่วไปที่ไม่มีดอกจันที่แม่เบีย้ยพบได้ในภาคใต้ของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ